ิปติดไปปีนี้นะคะจะบอกว่ามาในคอนเซปต์อะไรเดียแคนดี้ละกันตัวที่มันจะแบบไม้กระทาของซานต้าเออวันนี้ก็เลยจะมาแบบเล่นใหญ่เล่นโตแต่จะบอกก่อนว่าเมคอัพลุคเนี้ยแต่งไม่ยากแต่ดูชัดแล้วดูเต็มตายแล้วเธอกันซีทุกคนเลยนะอะไรเงี้ยบางทีเราแบบเบื่อลุคซันตี้แล้วเราก็มาในลุคแบบแคนดี้บ้างเนี่ยแคนดี้ร้องไม่ได้ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งลุคนี้กันดีกว่านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มามอยกันด้วยนะคะถ้าใครกดนะคะขอให้ร่ำให้รวยให้ดีให้ปังให้สมหวังสมจิตสมปรารถนานะคะไปดูขั้นตอนแต่งหน้ากันเถอะเปิดตัวกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็มาอยู่ในหน้าสดกันเลยนะคะแง่ต้องขอบคุณเรฟเฟรนซ์นะคะแนนได้มาคือลุคนี้เลยก๊อปปี้ 100% ไม่มีนะคะงานเซินเจิ้นเท่านั้นที่เหมือนค่ะเริ่มไม่เสียเวลาเลยไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะน้องจะใช้คอนแทคเลนส์จากเกสซิเคทนะคะสีเซเรน่าทรีโทนเริ่มตามาแล้วอะไรมาแล้วเพราะว่าเราผมขาวไงตาแนนก็เลยจะแบบขอเป็นแบบซอฟสีสว่างๆหน่อยนะคะเสร็จทีนี้นะคะนั่นก็จะมาฉีดสเปรย์ปกผิวให้ตื่นนะคะก็ใช้เป็นสเปรย์แม็กค่ะด้วยความที่ลุคนี้มันเป็นสกินเหมือนแบบว่าผิวจริงๆมันแค่มีกิมมิกแบบตอนที่เป็นลูกกระตาอะไรอย่างนี้เนาะฉะนั้นเราก็จะรองพื้นปกติเลยนั่นก็ใช้เป็นรองพื้นของ Laura Mercierคือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน้องจะมามาร์คจุดไว้นิดนึงต้องเอาดินสอล่างก่อนได้อยู่เหมือนจะดีล่างไว้ก่อนไม่ผิดคิ้ววันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะปัดด้วยสะดุ้งนั่นเองค่ะของพี่สอดอนะคะใครที่ปัดคิ้วไม่เป็นอยากให้คิ้วตั้งคิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเนี่ยดูปัดสะดุ้งขนขึ้นอ่ะดูดิอลังการตั้งเหมือนปวดคิ้วอ่ะเสร็จแล้วนะคะน้องก็จะใช้เป็นมัสคาร่านะคะสีดำในการมาปัดคิ้วซ้ำอีกทีนึงเพราะว่าเราไม่เขียนไงวันนี้เราเปลี่ยนสีคิ้วด้วยมัสคาร่าดำนี่โอเคด้วยความที่ลุคเนี้ยมันค่อนข้างแฟนตาซีนะคะน้องก็เลยจะเติมไฮไลท์แบบเวอร์จุกๆเลยอยู่ตรงปลายนี่อย่างนี้เลยแล้วก็ใต่ฝั่งนึงเนี่ยก็จะลงเป็นเหมือนสีปกติสีธรรมชาติลากห่างออกไปเลยก็ลากจนถึงเนี่ยคนผมเนี่ยยาวๆออกไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวสีแดงขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นน้ำตาลแดงขึ้นมานิดนึงตรงห่างตาเหมือนมาขัดขึ้นค่อยๆวนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะลงตรงเนี้ยมันจะต้องใช้เป็นกลิตเตอร์ตัวนี้ค่ะแต่ก่อนจะไปลงอ่ะเดี๋ยวนั้นจะลงด้วยสีแดงก่อนก็คือจะเป็นลิปสติกแดงมาลงทั่วก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเป็นกลิตเตอร์ขึ้นมาอุ๊ยลงแล้วนะตัว X ที่ตานะเพิ่มให้มันความวิบวับวิบวาวนิดนึงค่ะก็จะใช้เป็นกลิตเตอร์นะคะในการลงตอนเหยียบงานนะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็แปรงหัวแบนๆแบบนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันดูเนี๊ยบโอ้ยตอนนี้ก็คือได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันข้างนี้กับข้างที่เป็นคนเดี๋ยวข้างที่เป็นคนนะคะเดี๋ยวนั้นจะติดขนตาแบนขนตานะคะเป็นรุ่น V01 ค่ะจะเป็นแบบตัวไล่มาแล้วก็เน้นห่างตาแบบนี้นะคะหลังจากที่ได้ขนตาไปแล้วทากาวแล้วก็รอแป๊บนึงประมาณสัก 10-15 วิแล้วก็ค่อยๆปิดนะคะวางลงไปที่ชิดโคนขนตามากที่สุดก็จะได้แบบนี้เสร็จเนี้ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเราต้องถมสีดำลงไปเราก็ใช้เป็นอายไลเนอร์ก็คือมาถมตรงหัวตาแล้วก็วาดตรงเส้นขนตาของเราทั้งหมดแล้วตรงเนี้ยที่มันจะมีแหว่งๆอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นเนื้อเราอ่ะก็ให้เติมถมลงไปเพื่อตาเราได้ดูยาวขึ้นนี่ถมไปแล้วที่ตานี่ไม่ได้ปัดขนตาเลยนะคือเราก็กรีดตาโดยแบบถมไม่ได้กรีดเพิ่มขึ้นข้างบนเลยเห็นปะแต่ตาดูโตแล้วดูเบิ่งมาก
ุกคนปัดมาสคาร่ากันนะคะปัดเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้นะคะก็ฝั่งเนี้ยเนี่ยถ้าดูเพียวอ่ะฝั่งนี้ดูเป็นผู้เป็นคนดูเป็นมนุษย์มนาฝั่งนี้อ่ะนายไปปั้มเย็นอ่ะแล้วเสร็จนี้เรามาเฉดหน้ากันดีกว่าขอเฉดหน้านิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้ลุควันนี้จะดูไม่ได้เป็นผู้เป็นคนนะคะก็ยังต้องมีหน้าเรียวเล็กเหมือนกันนะคะอ๋อเขาแอบปัดแก้มนิดนึงด้วยปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มเสร็จแล้วเติมไฮไลท์ก่อนปากใช้สีแดงอันเดิมนะคะของ Gio Gio มานี่ Gio Gio อุ๊ยสวยนะพูดก็พูดเล่นใหญ่ไว้ก่อนถ้าแต่งหน้าไม่ดีอ่ะก็ใส่ท็อปใส่ชุดอะไรให้มันเว่อร์ๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะสวยนี่เดี๋ยวให้ดูคอมพลีทลุคกันก่อนนะคะก็แต่งตามกันได้เลยเป็นแบบแฟนซีนะคะเอางี้แล้วกันนะคะไงปีนี้นั่นก็ขอให้ทุกคนทิ้งความไม่ดีไว้ปีนี้หอบแต่ความโชคดีความดีงามความทรงจำดีๆนะคะไปในปีหน้าเราก็เริ่มต้นปีใหม่กันนะคะแบบดีแบบแฮปปี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์มามอยกันด้วยแล้วก็อ่ะชุดนี้เผื่อใครสนใจอยากจะแบบใส่ไปปาร์ตี้นะคะช่วงปีใหม่ไว้ยังไงส่งต่อเด้อส่งต่อเด้อสามารถทักนะคะมาหาน้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจทาง Instagram นะคะหรือว่าจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้นี้ก็ได้ค่ะน้องส่งต่อชุดนี้นะคะอ่ะไงวันนี้นะขอตัวลากันไปก่อนแล้ว Merry Christmas